เฮียดื้อสุดเลยดูเพื่อนๆไม่ให้จับนะเนี่ยดูมันจะโดนแมวกัดไหมเนี่ยดูจะโดนแมวกัดไหมดูให้ช่วยไหมเนี่ยเร็วเอาไหมไม่ช่วยนะมาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วที่เราพานกแก้วออกมาข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของการออกมาข้างนอกของมิดไนท์นะเพื่อนๆซึ่งเป็นนกแก้วลิงเน็ตของเรานั่นเองเป็นตัวล่าสุดที่เรารับมาเลี้ยงนะเพื่อนๆดูนี่อีก2ตัวอย่าเพิ่งถามว่าไปไหนหายไปแล้วเพื่อนๆนิวเยียร์หายไปแล้วเราจะเบิร์ธเดย์หรือเบิร์ธเดย์อยู่ตรงนี้เบิร์ธเดย์นิวเยียร์หายไปไหนดูปากลอกหมดแล้วมาอยู่นี่ก่อนเร็วอยู่คอนก่อนนิวเยียร์อยู่ไหนเนี่ยโอ้จิกไม่ได้ดูเพื่อนๆนิวเยียร์อยู่นี่นี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่นิวเยียร์ดื้อสุดเลยดูเพื่อนๆไม่ให้จับนะเนี่ยดูมันจะโดนแมวกัดไหมเนี่ยดูจะโดนแมวกัดไหมดูให้ช่วยไหมเนี่ยเร็วเอาไหมไม่ช่วยนะมาดื้อสุดเลยไปนี่นะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงลิงเน็ตซันคอนัวกินชีกดูเอาไว้นะเป็นตัวแบบนี้แหละอันนี้จะดื้อสุดอันนี้ดื้อลองมาส่วนนี้จะนิ่งแบบนิ่งเลยนะเพื่อนๆดูดิตาแป๊วเลยเขาชอบอะไรที่เป็นดอกไม้นะเพื่อนๆเห็นไหมดูเนี่ยเป็นไง ดูครับทุกคนในส่วนของนกแก้วลิงเน็ตนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะเชื่องอยู่นะแต่เขาดูแบบเป็นส่วนตัวสูงดีๆเพื่อนๆปล่อยลงดินก็เดินเอามือไปก็ขึ้นมืออินดี้สุดๆเลย A few moments later เพื่อนๆดูนู่นเข้าไปข้างในแล้วเห็นไหมชอบจริงๆเลย2ตัวนี้ก็ขึ้นมาบนแขนแล้วดูเพื่อนๆเห็นไหมนี่อาจจะอยู่ตรงนี้ดื้อสุดๆเลยกินซิโอ้แขนผมตอนนี้แล้วเพื่อนๆดูดิให้ดูโฉมหน้าตัวที่ดื้อที่สุดของบ้านดูส่วนตัวนี้2 3ตัวนี้อยู่นี่ส่วนตัวนี้อยู่นี่ดื้อสุดเลยนี่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 ตีไปเลยไม่อยู่นิ่งสักทีนึกว่าลิงไหนจะเกาะต้นไม้ไหนจะเกาะคอนไหนจะมาเดินที่พื้นไอ้เราก็กลัวแมวตลอดเลยเพื่อนๆดูดิถ้าจะให้จัดอันดับ3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซันคอนัวกินชีกลิงเน็ตนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่อนข้างมากๆเลยนะใครที่ชอบแบบสงบเงียบๆเรียบร้อยแต่เสียงดังเป็นครั้งคราวก็ลิงเน็ตส่วนใครที่ชอบแบบมึนๆลุยๆดื้อๆนิสัยจะเหมือนกันเลยซันคอนัวแล้วก็กินชิกนั่นเองแต่ซันคอนัวนี้จะติดเจ้าของมากๆเลยนะกินชิกนี้ติดเจ้าของแล้วก็ดื้อแล้วก็มึนแบบอยู่นิ่งไม่ได้อะเพื่อนๆซันคอนัวนี้เขาค่อนข้างที่จะห่วงตัวมากๆเลยนะใครที่ไม่เคยจับนี้จะมาจับเขาจิกตลอดเลยนะแต่กับเจ้าของนี้จิกตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะล้อเล่นน่ารักมากๆเลยหัวส้มๆนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปน่ารักที่ผมเอาเขาออกมาเล่นนอกบ้านนั่นเองจริงๆผมอยากเอาออกมานั่นแหละที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเวลาเขาหลุดไปเขาจะได้บินมาที่ส่วนกลางของหมู่บ้านนะคิดว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่